แค่นี้ก็บุญตาล่อที่แพงที่สุดในประเทศแท้ครับเสื้อกอกฟังทนนี่อ้าวนะฮะไปดูพ่อโหน่งกันเวลาแท้นี่เข้าใจง่ายไหมอ่ะนี่ได้ละเปิดปิดได้ทันใจเลือกรูปถ่ายภาพนี่คุณก็จะมีกล้องอ่ะผมให้เหรียญนี้เลยเหรียญยอดนิยมนี่เลยนี่คุณก็กดเลือกภาพคือผมต้องบอกครับว่าเพื่อนๆภาพที่คุณถ่ายเนี่ยมันจะไปลงอยู่ในบัตรรับประกันถ้าเป็นผ้าแท้ถ้าเกิดว่าภาพสวยบัตรก็ออกมาสวยนี่ใช้รูปภาพแกถูกส่งมาเลือกอีกรูปนี่ทำเหมือนเดิมเห็นไหมครับถ้าภาพชัดก็จะพิจารณาง่ายอ่ะใช้รูปภาพนี่นะครับก็บางทีกูอยากถ่ายข้างด้วยมีเครื่องไม้ทดลองนี่คุณก็ใช้รูปภาพสุดท้ายปุ๊บคุณก็กดไลน์เพื่อนคุณก็พิมพ์เหรียญยอดนิยมคุณพิมพ์ประเภทพระคุณก็ส่งไปส่งส่งตัวแล้วนะแอดมินดูนี้อันนี้ส่งไปแล้วยังนี่ถ้าเวลาคุณจะใช้คุณก็หน้าหลักคุณก็เพิ่มคุณก็กดเข้าเพิ่มเพื่อนเวลาเพิ่มเพื่อนเสร็จคุณก็กดไปที่แอดคุณดูนะแอดนะครับ S U N K W A N ตรงนี้นี่แอดสันขวานแล้วคุณก็กดเพิ่มจะขึ้นเลยคุณก็เพิ่มเพื่อนง่ายไหมพอเสร็จแชทคุณก็เข้าไปที่ตรวจเช็คพระนี่นะครับอนุญาตเข้าไปตรวจเช็คพระได้คุณก็ได้แอปมาแล้วพร้อมเหรียญ100เหรียญพร้อมเหรียญ100เหรียญนี่เหมือนเดิมคุณจะส่งตรวจคุณก็เข้าส่งตรวจเห็นไหมคุณจะตรวจพระอะไรนะครับอย่างนี้คุณจะตรวจเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันมีไฟล์ขนาดใหญ่ไฟล์ล่าสุดครับลูกเลือกรูปกล้องอยู่ไหนลูกมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าเลือกรูปแต่อันนี้ไม่ขึ้นรูปกล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลือกสายพระคุณก็ไปเลือกสายพระเหรียญปั๊มเนี่ยก็เลยมีบอกหมดเลยว่าเครื่องรางพระกุพระเหรียญโลหะหล่อทั่วไปปั๊มยอดนิยมโลหะหล่อแล้วคุณจะต้องการตรวจโลหะหล่อรอดนิยมคุณก็เลือกประเภทพระเครื่องไปนะครับนี่ต้องถ่ายรูปก่อนใช่ไม่เป็นไรถ้าบางเครื่องต้องถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวอันนี้ออกไปถ่ายรูปก่อนนี่ถ่ายรูปเสร็จนะครับนี่คุณก็เลือกรูป
นี่แล้วคุณก็ส่งนี่ด้านหน้าคุณก็เลือกรูปด้านหลังส่งเนี่ยแล้วคุณก็กดส่งตรวจกรอกข้อมูลให้กรอกข้อมูลด้วยนะครับก็กรอกไว้ว่าเนี่ยอยากทราบแท้หรือเก๋อันนี้คือช่องที่คุณจะสามารถคุยกับพวกเราได้ตกลงเนี่ยก็ส่งก็จะขึ้นว่ารอตรวจเนี่ยนะรอตรวจนะมันก็จะมาขึ้นที่เครื่องของคนตรวจพระหล่อยอดนิยมขึ้นไปที่ใครลูกเราก็จะไปดูว่าสายพระหล่อยอดนิยมเนี่ยมีใครเป็นคนดูแลนะครับก็จะมีเซียนสายพระหล่อคอยดูแลผมก็รอตรวจสอบนะว่าอันนั้นจะได้ผลยังไงรอแป๊บนึงเครื่องนี้เขาก็รอนะว่ารอตรวจผมก็ตรวจพระเพื่อนๆไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างแบบเนี้ยเป็นพระแท้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าเป็นพระแท้แต่บางทีอ่ะเราให้ผลว่านะครับนี่ยุคปี2500เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเขาจะได้รู้ว่าไม่ถึงพระสมเด็จโตอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เนื้อทองคำนะแล้วแบบนี้หน้าขององค์พระเนี่ยเป็นหน้าสมัยใหม่นะฮะแบบนี้เป็นพระแท้นะเป็นพระแท้ออกผลว่านะยุคหลังปีเราให้ผลทุกองค์นะครับเหมือนเราอ่ะใช้แอปตัวเนี้ยเข้าไปทำความเข้าใจกับคนที่ชื่นชอบนิยมในพระเครื่องนี่ผมพยายามหาอะไรที่นะเป็นเพื่อนที่พระที่เพื่อนอยากรู้นะครับแบบเนี้ยเพื่อนๆใช่ไหมนี่ก็เป็นพระแท้นะแต่เป็นพระแท้ยุคเลยไหมยุคปูหินเนี่ยนี่ฮะแล้วก็พิมพ์เนี่ยเป็นพระแท้แล้วก็นะครับย้อนนี่ยุคนะก่อนปี2500ก็จะไปขึ้นที่เครื่องเพื่อนๆพอเป็นพระแท้เนี่ยมันจะได้บัตรไงผมอยากให้เห็นบัตรเนี่ยผมก็ลองใช้นี่เบื้องต้นเป็นพระแท้เห็นป่ะพอเป็นพระแท้ปุ๊บคุณก็จะได้บัตรแบบนี้แล้วพระที่มีบัตรแบบนี้นะก็จะมีนะมูลค่าและมีคุณค่าทันทีเห็นไหมอย่างเครื่องที่ส่งมาคุณก็จะได้บัตรบัตรนี้จะบอกทั้งหมายเลขบัตรรหัสบัตรวันที่ออกเวลาที่ออกชัดเจนไหมมีทั้งเวลาที่ตรวจมีทั้งวันที่ตรวจถ้าเกิดพระไม่รู้ที่ส่งไปดูแท้เก๋แล้วจะบอกที่มาด้วยไหมจะมีกลุ่มพระแท้ไม่รู้ที่โดยเฉพาะนะตอบสนองความต้องการของเพื่อนให้นี่อดลนทนไม่ไหวอดใจไม่ไหวเนี่ยก็ต้องนะครับเอาตลับมาใส่ให้ท่านนี่ว้าวใส่ตลับแล้วบารมีเกิดนะครับตลับหนาดีสวยมากครับเมกสิทธิ์ใส่ตลับทองแล้วสวยมากมากอุสุขเมกสิทธิ์หลักล้านสวยพี่สมพงศ์บอกสวยอ่ะนะครับเมื่อกี้ใครแซวตะกรุดพระพิษพี่เขาไปซักผ้าอยู่ใช่พี่พรปวรีมีคอมเมนต์ใน YouTube คอมเมนต์มาให้ด้วยว่าพ่อพิษกับพ่อเตียงแยกยังไงขอบคุณมากๆ
นะครับแล้ววันนี้เพื่อนๆคิดว่ามีพลักเครื่องอะไรที่จะทำให้ไลฟ์วันนี้ดูมีมนต์เสน่ห์และมีคุณค่านี่ให้ทายว่าในกล่องนี้วันนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่ตะกุดตะทีออกพุทธคุณจะหายไหมครับอาจารย์ผมก็บอกว่าถ้าดูได้แล้วถ้าดูจากความเก่าคุณก็ไม่ต้องแกะใครที่แกะแกะมาก็ยังไม่รู้ยังอ่านยันไม่ออกจะแกะมาทำไมฮะ200,000 ครับเดาเดา300,000 200,000บวกไลฟ์มีเสน่ห์ถ้าอาจารย์เอาพระหลักแสนขายหลักหมื่นครับคี้สวัสดีพี่เก่งสิบปูกวนครับสวัสดีครับท่านนายกนะครับสวัสดีพี่ปีราชครับพอไปก็300,000-400,000แล้วสวยๆเราเช่าเป็นร้านครับพอไปกำแพงผมรู้สึกว่าไลฟ์พระเครื่องของผมอะมีอาถรรพ์มีสิ่งแปลกประหลาดมีคนถามผมว่าให้หาพ่อไปมาให้ดูหน่อยเพื่อนๆเชื่อไหมผมไม่เคยได้ซื้อพ่อไปนะเอามาในไลฟ์เลยเอามาให้นะในไลฟ์พระเครื่องสันขวานเลยเนี่ยจนวันเนี้ยเพื่อนถามผมน่าจะมาสัก2วันก็มีคนนำพ่อไปเหรียญเนี้ยมาหาผมองค์นี้แท้ดูง่ายเนื้อเหมือนปูรอดสามไทยเลยพระสวยครับโอ้โหหลวงพ่อไปชัดเจนมากพ่อไปเหมือนปูรอดสามถ่ายเหมือนปูรอดบางน้ำวนแท้ดูง่ายจริงนะครับที่นี่ดูอะไรที่ดูน่าเหลือเชื่อน่าเชื่อน่าเหลือเชื่อหลายๆเรื่องสวยจ้าพี่สมภพรถถังฟังคนอันดับหนึ่งฟังผลครับพ่อไปกำแพงเพื่อนเพื่อนดูดินะครับและก็ได้มีโอกาสเนี่ยมีคนเอาเหรียญนี้มาให้ผมวันนี้เอาจริงนะสภาพไม่สวยนะครับแต่เข้าใจง่ายนะสภาพไม่สวยแต่เข้าใจง่ายหยิบมาแบบเนี้ยเห็นไหมครับถ้าเป็นพ่อเรียกอะไรพ่อบุ้ยเป็นเขาลอยเขาจมเป็นพ่ออิ่มแท้ตาเป้าแค่นี้ก็บุญตาหล่อที่แพงที่สุดในประเทศแท้ครับเสื้อกอกฟังทนนี่อ้าวนะฮะก็ถือว่าได้มีโอกาสนะได้พอไปมาอยู่ในไลฟ์สันขวานเติมความสุขให้กับแฟนเพจสันขวานแบบนี้เก่าแท้ดูง่ายครับพาสวยกดไลค์กดแชร์พิกิจเนื้อเดิมๆเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันเป็นอีกค่ำคืนนะครับแล้วก็พอได้อันนี้มาแล้วนะฮะไม่ได้มีแค่พ่อไปนี่ยังมีอะไรมลึกกัทยวันเนื้อผงน้ำมันนี่พ่อโหน่งคลองมาดันแบบเข้าใจง่ายๆเห็นไหมถ้าพระเครื่องอ่ะจากบ้านนักสะสมเก่าอ่ะนักสะสมเก่าอ่ะ40
30 40ปีที่แล้วอ่ะเขาสะสมพระจะแบบนี้กันซึ่งเป็นพระอมตะยอดนิยมจริงๆพระหลักยอดนิยมบัวเข็มก็สวยปู่ทวดมีประเด็นอีกแล้วครับอาจารย์ในกลุ่มของลุงคนหนึ่งครับใส่ราคาไม่ถูกเลยลุยเลยครับอาจารย์อ้าวมาก่อนเลยผมก็ต้องเคลียร์หน้าโต๊ะผมให้ซะแล้ววัดปากน้ำปี34นี่พร้อมเลี่ยมใครอยากจะให้ผมแบ่งปันพระเครื่องอยากโอเห็นพระเครื่องแล้วอรุณทำไม่ไหวกดโอเค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 มาเลี่ยมทององค์นี้เท่าไหร่ครับพี่รายการแรกตั้งใจฟังดีๆนะเนื้อเงินพร้อมเลี่ยมทองคุณคิดว่าทองวันนี้คุณเลี่ยมคุณต้องไปเสียค่าเลี่ยมเท่าไหร่องค์แรกนะวันนี้นะวัดปากน้ำเนื้อเงินพร้อมเลี่ยมทองนะเท่าไหร่ครับพี่ 5,000 บาทเอา 5,000 บาทครับ 5,000 บาทใครรับพิมพ์ปิด 5,000 บาทมาปิด 5,000 พี่วิโรจน์สวัสดีพี่วิโรจน์ด้วยนะครับพี่วิโรจน์ได้นะครับ 5,000 บาทโอ้โหปิดกันมาเต็มเลยใครได้พี่วิโรจน์จ้าอ่ะเริ่มเฉพาะพักก็เป็นหมื่นแล้วโอ้โหมัวตกใจอยู่ไม่ทันเลยอ้าวนี่ทำยังไงให้ไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ที่มีคุณภาพอ้าวตะกั่วเก่ากึกเนี่ยซึ่งตะกั่วเก่ากึกแบบเนี้ยไม่ปู่สุกก็พอขันแต่เรากลัวแฟนเพจไม่เข้าใจเอาที่เข้าใจง่ายไปนี่ปกโพวัดมลึกคทายวันปกโพวัดมลึกคทายวันนี่ฮะพิมพ์หายากพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่หลักหมื่นพิมพ์เล็กหลายหมื่นพิมพ์กลางหายากที่สุดเพราะคุณจะเจอแต่ใหญ่กับเล็กแขวนแล้วเป็นพระผงน้ำมันยอดนิยมของประเทศไทยสร้างในสมัยรัชกาลที่6นี่ปูนาคหัวหินเป็นผู้ปลูกเสกแล้วสวยสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะฮะพร้อมแล้วแขวนผงน้ำมันวัดมลึกคทายวันถ้าได้ของแท้แขวนโอ้โหชีวิตนี่เป็นเมตตามหานิยมสุดๆหายากกว่าพิมพ์เล็กหายากกว่าพิมพ์ใหญ่ถ้าพร้อมแล้วหมื่นหนึ่งคุณไม่มีทางซื้อได้เอาไป8,500 เอาไป 8,500 ครับปกโควัดมฤคทายวันเอาไป 8,500 โอ้โหพี่จัดพลนี่เอาไป 8,500 โหสมเด็จมฤคทายวันอ่ะต่อไปหายากมากๆบอกว่ามากเลยที่ไหนนี่ที่ไหนครับองค์นี้อันนี้หายากมากๆใครรู้บ้างที่ไหนพ่อน้อยส่องหน้าไหมครับถูกพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหน้าเดียวก็นะฮะหน้าเดียวเนื้อทองผสมเนี่ยหลายหมื่นคุณเจอของพ่อน้อยนะพระหล่อพ่อน้อยแพงกว่าพระเหรียญอ่ะคุณก็จะง่ายๆก่อนนะหน้าเสือคอน้ำเต้าอะไรแต่พระหล่อหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะฮะแพงกว่าพระเหรียญปกติเจอหน้าเดียวสองหน้าเนี่ยคือองค์ที่อยู่ยอดช่อสองหน้าเป็นองค์ที่อยู่ยอดช่อองค์นี้ถ้าผมประมูลต้องมี 30,000 เป็นอย่างน้อยเพราะหน้าเดียวก็ 20,000 กว่าบาทอ่ะคุณเก็บหน้าเดียวองค์ละ 20,000 10องค์ 200,000 สู้สองหน้าไม่ได้หรอกเพราะสองหน้าเป็นองค์แต่ยังมีคนรู้เลยว่า 30,000 สองหน้าเนี่ยเป็นองค์ที่อยู่บนยอดช่อช่อนึงจะมีองค์เดียวพระที่คุณเห็นวันนี้เป็นบ้านของนักสะสมยุคเก่าซึ่งเราไม่เห็นมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะ10,000พระเก่ากับพระใหม่อ่ะถ้าคุณรู้จักทั้งพระเก่าพระใหม่คุณก็จะเลือกพระเก่าแต่ถ้าคุณไม่รู้จักพระเก่าเข้าไปรู้จักพระใหม่คุณเสียตังค์ซื้อพระใหม่ไปเวลาเจอพระเก่าที่เขาเล่นกันจริงๆคุณก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วนี่องค์นี้เอาเท่าไหร่ครับพี่องค์นี้เอา28,000เอา28,000
28,000กับชินราชหลวงพ่อน้อยเนื้อโลหะแล้วเป็นพิมพ์2หน้าซื้อหน้าเดียวองค์ละ 20,000 10องค์ 200,000 ไม่มีทางที่จะนะสู้2หน้าซึ่งพิเศษองค์เดียวได้เอา 28,000 ครับพี่ๆท่านใดรับพิมพ์ปิด 28,000 นี่คือเก็บแล้วชนะจริงนี่ถ้าไม่มีใครใส่อะไรก็แล้วแต่ช้านิดช้าหน่อยอ่ะใจผมใส่ไข่ปลาเลยนะเธอมายังไงนึกถึงพี่ทวีเลยผมใส่ไข่ปลาเลยเพราะคุณเก็บของหลวงพ่อน้อยทั้งบ้านอ่ะคุณเก็บเหรียญนั่นเก็บหน้าเสือเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นถามได้เลยว่ามีชินนาสองหน้าไหมก็ขนาดหน้าเสือสองหน้าก็ยังแพงกว่าหน้าเดียวเนี่ยสี่ห้าเท่าเพราะน้อยที่สุดในใจผมเลยครับทองเหลืองนครถมแพงกว่าทองคำของแท้ครับอ่ะอันนี้วางไว้ในฐานที่เข้าใจส่วนกล่องนี้พ่อโหน่งไปดูพ่อโหน่งกันเวลาแท้นี่เข้าใจง่ายไหมพ่อโหน่งคลองมาดันนี่เนื้อดินที่ขึ้นชื่อว่าทรงอิทธิฤทธิ์ที่สุดนะของพระเกจิในประเทศไทยดูง่ายครับเนื้อเดียวกับหน้าค่ายเนื้อจัดมากครับองค์นี้หายากโหเนื้อแบบนี้เลยจี๊ดสมเด็จพ่อโหน่งเจ้ากนาทิพย์เอาว่าอะไรนะที่ผมเฉยๆผมก็จะแยกไว้เนื้อถึงจัดครับแท้ออโต้เห็นปุ๊บแท้ปั๊บนี่ก็คือพระเครื่องที่นะวันนี้